สวัสดีครับผมไอพี่น้องลุงป่าเอาอานาบาวทั้งผู้ใส่ผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้วแล้วก็คนที่ชอบรักทําการเกษตรทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่กับช่องอีสานแนวใหม่ชัยกําลังพัฒนาดําเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนหน้าดําประจําอยู่ทงให้ทงหน้าตามภาษาของคนเฒ่าท่านแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาฉีดพ่นฮอร์โมนเข้าก่อนร่วงสิออกคือตั้งท้องครับพี่น้องแต่ก่อนสิไปชมกะซอยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแม่น้ำแน่เด้อครับพี่น้องช่องในน้อยห้องอีสานเนี่ยใหม่ชัยกำลังพัฒนาสิ่งที่เตรียมไว้คือมีอันนี้ฮอร์โมนนมสดครับพี่น้องฮอร์โมนนมสดทำมักไว้เกินเจ็ดหมื่นแล้วครับอันนี้ก็ฮอร์โมนไข่ครับอันนี้ก็มักไว้เกินเจ็ดหมื่นแล้วแต่ว่าอันนี้สารผสมแนวอื่นบอกยี่ห้อได้บ่อ่ะไอ้บริโฆษณาซอยเพิ่นเด้อครับโฟทีครับโฟทีใส่กี่ช้อนคะในครัวอันนี้ตอนนี้มันงวดสุดท้ายแล้วผมใส่2ช้อนเลยครับปกติเพิ่นให้ใส่ช้อนนึงอยากให้เพิ่นกินอิ่มหน้าเขาเฮาบำรุงเต็มที่เลยบำรุงไปเลยคือคนเฮาตั้งท้องครับพี่น้องก็ต้องหิวอันดับแรกเทน้ำใส่ก่อนเด้อครับพี่น้องเป็นน้ำจากไหนคะน้ำในสระของเรานี่แหละครับน้ำในสระไม่สามารถจะเอาน้ำดื่มมาให้ได้เพราะว่าน้ำเดิมมันเป็นน้ำที่บ่มีจุลินทรีย์ครับพี่น้องเอาต่อน้ำซาเฮานี่ล่ะมันก็มีจุลินทรีย์เดี๋ยวถ้าเบิ่งซาก่อนพักซาก็อยู่ไกลๆนี่ล่ะน้ำนี่ซาใหญ่นี่เลยเอามาใส่โดยทีมงานสปก.เจ้าหน้าที่เอ้ยสำนักงานสปก.มาขุดไห้ขุดไห้บัดนี้ก็เอาโฟทีที่เฮาผสมน้ำไว้แล้วครับพี่น้องใส่ลงไปตามด้วยฮอร์โมนนมสดครับพี่น้องผมกาเลยเด้อเพราะว่ามันบ่มีใต้โต๊ะหรอกว่าต่อเอาเท่าใดแต่มีหลายใส่หลายถ้าเอาใส่เอาจักแก้วนึงแก้วกินน้ำเท่านี้ละถ้าเอาครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดเองครับบ่ได้ไปซื้อครับพี่น้องครั้งนึงฉีดได้หลายบ่ครั้งนึงก็ฉีดได้ประมาณบ่ถึงไรครับอันนี้ฮอร์โมนนมสดครับโอ้ยฮอร์โมนไข่ก็ต้องเขย่าจักหน่อยครับพี่น้องเสียงออกฟีดเลยดมเบิ่งหอมบ่โอ้ยสดชื่นหอมมากเลยใช่ไหมพี่น้องผมปกติไข่นี่ถ้าไว้20,000นี่มันเน่าเลยพี่น้องอันนี้เฮาหมักแล้วโอ้สุดยอดเลยผ่านกระบวนการหมักมาอย่างดีเนี่ยเฮาก็ใส่ตามใจเฮานี่แหละพี่น้องบ่ต้องไปสนทฤษฎีหยังหลายปานนั้นปีที่แล้วไปจะได้จ้าปีที่แล้วฉีดพ่นมาแล้วเขาเฮาไปจะได้เอาตอนเขาเป็นเม็ดเลยเนาะผลผลิตไปจะได้เม็ดดีครับพี่น้องเอาไปขายนี่ลูกสีบ่ตีแล้วครับบ่มีคําตีครับพี่น้องลูกสีเขาสีเม็ดข้าวสารเบิ่งได้เนาะแม่นเสร็จแล้วเขาก็ตีราคาให้ตีราคาให้สูงสุดเลยได้ราคาเต็ม 100% เต็มเปี้ยผู้ไปขายนําจนว่าเหลือใจพุ่นแล้วครับพี่น้องก็อิจฉานิดหน่อยเหลือใจก็คืออิจฉาเพราะว่าไปนำกันขายได้ราคาดีมากค่าเต็มเม็ดเขากระห่วงใหญ่พร้อมนี่เขาไปฉีดพี่น้องเขากระสีใบเขียวใบตั้งแล้วก็เฮ็ดให้ร่วงเขายาวแล้วก็เม็ดเต็มครับพี่น้องบ่เสือก็ลองเฮ็ดตามผมก็ได้ครับพี่น้องบ่ต้องเสือผมเด้ออันนี้เขาต้องทดลองด้วยตัวของเราเองครับหน้า2หน้าผม2ไร่นี่ผมฉีดอยู่3เป้ครับพี่น้อง3ถัง3ถังนี่ถังละ20ลิตรแม่นบ่ถังละ20ลิตรฉีดกับบ่หมดดอกแต่ว่าฉีดให้มันหมดไปตามผมไปเบิ่งฮะนี่มาพี่น้องตามมาฮะนี่
ปีนี้เขาก็บ่ค่อยงามไปได้หรอกครับพี่น้องซ้ําแนมเฮ็ดแหละพอได้กินอยู่ตะเดี๋ยวก่อนสิขี่ก็ขอปิดหน้าปิดตาเพิ่นนะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฮอร์โมนเขาไปในท้องเฮานี่เฮาอาจจะเป็นเด็กน้อยขึ้นกว่าเก่าพอเสร็จให้งามคือเขาเบาโน่ฮอร์โมนก็เด้อพี่น้องเด้อเอาเลยครับนี่คือเขาหน้าปี้ได้จ้าเขาหอมมะลิลอยหาทุ่งกุลาร้องไห้สุรินทร์ค่ะครับพี่น้องถังก็ยังต้องใส่ถังมือบูนี่เพราะว่าเน้นบ่ได้ใส่น้ำมันครับพี่น้องเป็นถังชาร์จไฟเพราะว่าอีกอย่างน้อยกับราคาถือครับพี่น้องเพราะเขาประเด็นเงินหมื่นน้ำมูเพิ่นก็เลยจะใส่ของถือไปก่อนเอาตามผมมาเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเสือผมทุกอย่างให้เฮ็ดด้วยตัวของท่านเองทดลองทำทดลองทำเองแล้วครับพี่น้องก็จะสิฮู้มันเองว่ามันสิยากสิง่ายปานใดในการฉีดถ้าเขาสูงจะสิมันก็ฉีดยากในจะน้อยถ้าเขาต่ำจะสิมันก็ฉีดง่ายแต่ว่าผลผลิตนั้นมันบ่อยู่ที่ว่าเขาต่ำเขาสูงพี่น้องมันอยู่กับที่ว่ารวกมันยาวบ่หรือว่าเม็ดมันเต็มบ่นั่นแหละคือผลผลิตตอนนี้เฮามาวัดบ่ได้ว่าเขาเฮาสิงามหรือว่าเขาบ่งามพี่น้องต้องรอต้องเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวแล้วว่าสิเป็นจังได๋แต่ว่าเฮ็ดแบบนี้คือเฮาประหยัดประหยัดเฮาประหยัดต้นทุนอยู่ได้เนาะครับประหยัดปุ๋ยประหยัดหยังเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับเฮาเก็บแต่น้ํามักเฮาใส่ฮอร์โมนใส่เองแล้วก็อาหารทั้งใบเนาะนี่แหละง่ายๆแต่ว่าใส่ได้ประโยชน์ใส่ได้ผลอีหลีครับอะสําหรับมื้อนี้ก็ภาพพอแม่พี่น้องเบิ่งแค่นี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมก็สิไปกับฝากจองอีสานแนวใหม่ใช่กับเราพัฒนาเด้อครับฝากกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนําแน่มื้อนี้ไว้สักนี้มื้อหน้าพบกันสวัสดีครับไปต่ออีก